สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซรัมสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแล้วนะฮะและเดือนหน้าเนี่ยที่กำลังจะมาถึงก็ต้องบอกเลยว่าเกมใหม่ที่น่าสนใจเรียงรายให้เรารอเล่นกันเพียบเลยนะฮะผมบอกตรงๆเลยว่าผมตื่นเต้นสุดๆเลยเพราะว่ามีเกมที่ผมรอเล่นอยู่หลายเกมเลยวันนี้ผมก็เลยจะเอารายชื่อเกมที่ผมคิดว่าน่าเล่นน่าสนใจในเดือนกันยายน2023นี้มานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันว่ามีเกมอะไรออกใหม่ที่น่าเล่นกันบ้างในเดือนนี้ล่ะฮะเริ่มกันด้วยเกมแรกเกมระดับ AAA จากค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Bethesda ที่เขาโม้ว่าเกมนี้ใช้เวลาทำมานานกว่า25ปีเกมนั้นจะเป็นเกมไหนไปไม่ได้เลยนอกจาก Starfield นั่นเองฮะเกมนี้เนี่ยผมก็ได้ทำคลิปวิเคราะห์ตัวอย่างไปแล้วด้วยนะฮะเป็นอีกหนึ่งเกมในเดือนนี้เลยที่ผมรู้สึกตื่นเต้นและคาดหวังที่จะได้เล่นมันเพราะว่าอยากลองว่าที่เขาโฆษณามานั้นเนี่ยจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าถ้าทำได้จริงเกมนี้อาจจะเป็นตัวตึงเกมออฟเดอะเยียร์เลยก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าทำได้ไม่จริงเนี่ยก็มีโอกาสคว่ำไม่เป็นท่าอยู่เช่นกันอย่างหลายๆเกมที่ออกมาก่อนหน้านี้นะฮะแต่อย่างแรกที่เป็นสัญญาณที่ดีเลยสำหรับเกมนี้เนี่ยก็คือณตอนนี้ตัวเกมปล่อยให้ดาวน์โหลดล่วงหน้าได้สักพักแล้วฮะนั่นแสดงให้เห็นว่าตัวเกมถูกพัฒนาเสร็จสิ้นเรียบร้อยดีแล้วไม่มีการติดขัดแต่อย่างใดเอาเป็นว่าไว้เจอกันอีกทีแน่นอนฮะสำหรับเกมนี้ในเกมรีวิว How many lies would you tell? เกมต่อไป Lie of P เกมแนวโซลไลท์อีกเกมที่น่าสนใจจาก Neovis และ Round X Studio ได้ร่วมกันทำเกมที่มีชื่อว่า Lie of P ที่เป็นการนำเอานิทานพินอคคิโอมาตีความใหม่ในรูปแบบของ Soul Style มองเลยว่าถ้าใครเคยได้เล่นเดโมของเกมนี้มาแล้วเนี่ยเกมเพย์สนุกใช้ได้เลยฮะแถมภาพของเกมนี้ยังสวยอีกต่างหากถือว่าน่าเล่นมากๆเลย Okay so here's the deal The components are kept in high security cooling containers somewhere in the storage yard เกมต่อไป Payday 3ภาคต่อเกมยิงสุดมันที่มาในรูปแบบของเกมโคออปเล่นร่วมกันกับเพื่อนสำหรับคนที่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะฮะก็น่าจะรู้กันดีว่าเป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่1ที่จะเป็นการวางแผนการปล้นครั้งนี้มากับเทคโนโลยีใหม่มากมายพร้อมกับการอัปเกรดกราฟิกใหม่ที่สวยงามขึ้นแน่นอนว่าการเล่นโคออปกับเพื่อนเนี่ยเป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยถ้ามีเพื่อนเล่นด้วยเนี่ยคงสนุกมากๆเลยล่ะฮะ It's time to get closer. There we go. This is a whole different game. EA Sports FC 24เกมฟุตบอลที่เรารู้จักกันดีในชื่อเดิมว่า FIFAแต่ครั้งนี้เนี่ยได้เปลี่ยนชื่อเป็น FC นี่เป็นอีกเกมนึงเลยที่ผมรอคอยที่จะได้เล่นทุกๆปีและในปีนี้ก็มีอะไรหลายอย่างที่ถูกเพิ่มเข้ามามากมายเลยทั้งเทคโนโลยี Hyper Motion Weave แล้วก็ Play Style และในโหมด Ultimate Team โหมดยอดนิยมของเกมเนี่ยมีการเพิ่มทีมฟุตบอลหญิงเข้ามาด้วยเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นอยู่พอสมควรเลยแต่ว่าเกมเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องรอเล่นดูในวันที่29กันยายนนี้ละฮะสำหรับใครนะฮะที่เป็นคอฟุตบอลแบบเดียวกับผมแล้วเนี่ยบอกเลยว่าพลาดไม่ได้แน่นอนฮะเกมสุดท้ายนะฮะ The Crew Motorface เกมแฟรนไชส์แข่งรถจากทาง Ubisoftเกมนี้จะเป็นเกมแนว Racing Open World ครั้งนี้เราจะได้ซิ่งกันบนถนนในเกาะโอวาฮูณดินแดนสวงสวรรค์แห่งฮาวายและแน่นอนว่าเกมนี้จะเป็นเกมซีรีส์ The Crew เกมแรกเลยที่จะมาในรูปแบบ Next Gen อย่างเต็มตัวส่วนเรื่องรถเนี่ยก็แน่นอนว่าจะมีให้คุณเลือกใช้มากกว่า600คันบวกๆเลยละฮะดูจากธีมของเกมที่เป็นแนวเฟสติวัลแข่งรถแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคล้ายคลึงกับ Forza Horizon มากๆเลยหรือว่า The Crew Motorface เนี่ยก็อาจจะเป็นการเปิดตัวมาแข่งกับเกมนี้โดยเฉพาะเลยก็ว่าได้หากใครสนใจก็รอเล่นได้เลยฮะเป็นยังไงบ้างฮะสำหรับเกมที่ผมนำมาเสนอในวันนี้มีเกมไหนที่น่าสนใจและน่าเล่นกันบ้างหรือเปล่าสำหรับท่านผู้ชมแต่ว่าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนละฮะสวัสดีครับผม